พื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับเรื่องของการจัดการกับปัญหาย,ยาเสพติดเราก็ไม่ทิ้งครับกองกําลังผาเมืองเดินหน้าในการปฏิบัติกั้นยาเสพติดนะครับในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งล่าสุดนั้นสามารถตรวจยึดย,ยาบ้า2 0,000 0เม็ดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ครับเช้ามืดวันนี้กําลังพลกองร้อยฐานม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจชาย,ยานุภาพกองกําลังผาเมืองขณะที่กําลัง ตะเวนนะครับอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ปรากฏว่าไปพบกับบุคคลต้องสงสัย4คนนะครับแบกเป้สะพายหลังเดินลัดเลาะมาตามภูมิประเทศเข้ามายังบริเวณเส้นทางดอยถ้วยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับเจ้าหน้าที่พบเห็นดังนั้นจึงแสดงตัวเพื่อขอทําการตรวจคน้นแล้วก็มีการยิงปืนแจ้งเตือนให้หยุดนะครับแต่กลุ่มคนดังกล่าวได้ทิ้งกระเป๋าเป้สัมภาระไว้นะครับแล้วก็วิ่งหลบหนีไปซึ่งก็ มีความชำนาญในการใช้พื้นที่ป่าทางด้านนี้ท่ามกลางความมืดมิดนะครับจึงสามารถวิ่งหลบหนีออกไปได้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเคลียร์พื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกระเป,ป๋าเป้ที่กลุ่มคนต้องสงสัยทิ้งไว้จำนวน2ใบนะครับเป็นยาบ้าจำนวนทั้งหมด2 0 0 0 0 0เม็ดจึงนำทั้งหมดนี้ส่งสถานีตำรวจภูทรนาวาย้ยดำเนินการตามกฎหมายต่อไป